สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับเพิร์ทและหุ้นสวยมวยพาส่องนะคะประจำสุดสัปดาห์นะเอาไว้ทำเกินบ้านสำหรับวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนี้ค่ะถ้าเห็นวันนี้นางง่วงดูมึนๆนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตีหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะของคืนวันศุกร์นะที่เพิร์ทต้องรีบมาอัดดึกขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์จะเดินทางไปทำบุญที่วัดนะคะต่างจังหวัดก็เลยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำเนาะก็เอาค่ะลุยที่เสร็จป่ะสำหรับหุ้นที่คัดมาวันนี้นะคะจริงๆจะบอกว่าคัดยากมากๆเพราะว่าไม่เจอทรงที่ถูกใจเลยค่ะพยายามจะหาหุ้นที่เหมาะกับการเดย์เทรดมาให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะแต่ว่าทรงส่วนใหญ่ที่เจอมันยังไม่ชัวร์มันยังไม่ใช่ไม่เหมือนแบบครั้งที่ผ่านๆมาเนาะที่เห็นแล้วแบบโอ้อันนี้ไปแน่นอนอะไรแบบเนี้ยก็เท่าที่คัดมาได้ก็คือ4ตัวนะคะในวันนี้ก่อนที่จะไปดูหุ้นกันเดี๋ยวเราแอบดูเซตนิดนึงเหมือนเดิมนะคะไปภาพรวมของเซตตอนนี้นะคะก็เนี่ยแหละมันก็เป็นขาลงอยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นจังหวะเด้งลงมาใช่ไหมแล้วก็เด้งทีนี้เราก็คาดหวังว่าให้เขาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติยืนเหนือโซนนี้นะคะประมาณ1570ใช่ไหมก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวหรือเปล่านะคะเพราะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตว่าหลังจากที่ไปทำโลต่ำสุด1517เมื่อวันศุกร์ที่15ที่ผ่านมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะเด้งวืดขึ้นมาเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณโซน1552เข้าต่อไปก็เนี่ยค่ะ1570 1580นะคาดหวังว่าอย่างน้อยถ้าจะเด้งเนี่ยเด้งสูงๆหน่อยก็ยังดีนะคะ อ่ะไปดูหุ้นกันดีกว่าโอเคตัวแรกนะคะบริษัทมุ่งพัฒนานะคะอันนี้สังเกตว่าถ้าดูใน time frame day นะเขาแบบออกข้างนานมากเรียกว่าเป็นปีอ่ะจนมีการทำหลุดโลก่อนด้วยแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นพักทะลุทีนี้ไปไกลเลยค่ะจากโซน2บาทเนาะไปทำ high 4.18 เมื่อเดือน6ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเดือนแล้วนะจากนั้นก็ไหลลงเหมือนเดิมค่ะเคลียร์บนเก่งมากสังเกตว่าทิ้งไส้ตลอดเวลานะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็คือในวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่22นี่แหละมีการทำบิ๊กไวท์นะมาพร้อมวอลลุ่มด้วยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นการเปิดเกมใหม่นะคะสังเกตว่าเปิดแก็บขึ้นมาเลยนะประมาณโซนใกล้ๆ3บาทใช่ไหมแล้วก็เนี่ย 2.98ใช่เปิดแก็บมาที่ 2.98 จากนั้นก็ทะลุ3บาทไปสบายๆเลยนะคะทีนี้มันน่าจะมาติดแนวต้านโซนเนี้ยค่ะมาดูในไทม์เฟรมย่อยโอ้สวยอ่ะไทม์เฟรมย่อยคือแบบเนี่ย5นาทีนะคะขึ้นพักทะลุจากพักออกข้างยาวๆมาอ่ะมีย่อลงมานิดนึงสังเกตว่าไม่หลุดโลเดิมนะคะแล้วก็ตอนท้ายตลาดเนี่ยช่วง4โมงแก๊ง4โมงเย็นก็มาทำราคาขึ้นไปนะไฮสุดที่ 3.58 เดี๋ยวลากไปไหนจากนั้นก็ปิดไปที่ 3.46 นะคะตรงนี้เดี๋ยวนะถ้าวางแผนการเล่นนะคะเราสต็อปลอสเราอาจจะยังต้องไว้โซนประมาณนี้ก่อน 3.0806ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้คลื่นมันไม่ค่อยชัดอะมันเป็นแบบติ๊บๆขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าใครเล่นเร็วนะคะแล้วก็ถ้าพักตัวสวยๆเขาก็ไม่ควรจะหลุดเนี่ยไซนี้ก็ได้ 3.38 นะคะก็เดี๋ยวรอดูวันจันทร์ว่าจะเปิดแก็บขึ้นไปอีกไหมหรือว่าจะย่อลงมาก่อนนะแต่ว่าก็เนี่ยควรให้ยังอยู่โซนบนๆแบบนี้นะไม่ควรพักลึกมากจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นก็จะขึ้นยากนะคะที่คัดมาสำหรับเดย์เทรดนะตัวนี้สวยสุดและดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็ลองทำกันบ้านวางแผนกันดูค่ะตัวต่อมา CEYE อันนี้เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่เป็น
สื่อเนาะเขาเป็นบริษัททำแบบproduction house อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเคยไปแคสงานกับเขาด้วยนะเขาชื่อบริษัทตาชำนิใช่ไหมก็เขาจะมีแบบสตูดิโอของเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาดูกันที่ขวาอันนี้ถ้าทำ frame day นะคะเนี่ยเพิ่ง IPO เข้ามาเมื่อเดือน4เปิดมาก็ไปทำ high สุด 7.80 นะจากนั้นก็ไหลลงนะคะเดี๋ยวนะเราลองวัดดูว่าโลตรงนี้ต่ำสุดอยู่เท่าไหร่ 4.15 หรอ16ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวตีเส้นไว้ก่อนพอตีอย่างนี้เราก็จะเห็นกรอบนะคะว่าจากที่เคยมาทำโลไว้ที่ 4.16 พอลงมาโดนตรงนี้เขาก็เด้งเนี่ยเห็นไหมสะบัดปึ๊บพอตัวนี้นิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งอันนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ 4.90 นะคะแนวต้านตอนนี้มี 5.90 เป็นแนวที่ชัดๆเนาะแล้วก็โซนนี้ค่ะ 5.5-5.6 ก็จะเป็นโซนที่ต้องระวังอีกโซนนึงเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่ายังมีแนวต้านจิตวิทยาที่5บาทด้วยนะคะซึ่งพอมาดูในทำเฟรมย่อยใช่ไหมก็สังเกตได้ว่าเขาขึ้นไปทำไฮสุด 5.05 นะคะคือพยายามยืนเหนือ5บาทแล้วแต่ว่าก็ยืนได้ครึ่งเช้าไหมพอครึ่งบ่ายนะคะเปิดตลาดภาคบ่ายมาทิ้งลงมาเนาะโลตรงนี้อยู่เท่าไหร่นะ 4.74 ซึ่งถ้าใครวางแผนการเล่นโซนนี้ก็สามารถใช้ตรงนี้เป็น stop loss ได้เลยมันจะเหมือนเขาทำกรอบไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นแรงๆสวยๆนะคะก็ไม่ควรที่จะสะบัดลงมาหลุดต่ำกว่าโซนนี้นะคะเนี่ยตอนที่ปิดวันนี้ใช่ไหม 4.9 นะคะมองโซน 4.8 กว่าๆนี้ก็น่าจะใกล้ stop loss ดีค่ะโอเคตัวถัดมาทีคานะอันนี้ก็ IPO มาไม่นานวันนี้เหมือนกันอันนี้ใหม่กว่าอีกเพราะว่าเพิ่งเข้าเมื่อเดือน6นะเคยเลือกมาแล้วทีนึงแหละแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่ไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าโซนไหนรู้สึกจะเลือกมาโซนตอนที่มันเป็นแท่งเขียวตรงนี้นะเพราะว่าคาดหวังว่าโอเคเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ซึมลงทีนี้พอเป็นแท่งเขียวอันนี้เผื่อว่าเขาจะทำฐานกลับตัวนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็นเทรนด์ซึ่งก็คือจุดที่เพิร์ลเลือกไว้ก่อนหน้านี้เขายังไม่ไปนะคะเขาเกิดการพักตัวต่อเนาะแล้วก็เหมือนน่าจะมีทำโลต่ำลงมาที่ 3.46 ด้วยนะแต่ว่าเมื่อวันไหนนะวันจันทร์ที่ผ่านมานะก็มีการทำบิ๊กไวท์ตรงนี้ไปแล้วชูดขึ้นมาแล้วก็สังเกตการพักนะคะ4วันต่อมาพักหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปแรงๆสวยๆนะคะก็ควรจะพักจบได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือพักโซนบนสวยมากๆนะคะที่เลือกมาเพราะว่าเผื่อว่าเขาพักตัวจบนะเขาก็จะต้องทำบิ๊กไวขึ้นมาอย่างนี้ทีหนึ่งนะหรืออาจจะเปิดแก็บขึ้นไปเลยไหมก็ไม่แน่นะคะทีนี้มาดูในทำเฟรมย่อยอะค่ะถ้าดูแค่วันนี้ใช่ไหมสังเกตว่าตอนเช้าอะมีแบบเนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วฟืดเนาะแล้วก็ไปทำไฮทิ้งไส้เนี่ย 4.48 ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ผ่านนะจากนั้นก็พักตัวลงมาเสร็จตรงนี้หลุดจ้าพอช่วง4โมงนะหลุดลงมาแล้วก็ปิดที่ 4.18 ใช่ไหมทีนี้สังเกตว่าวัดดูก่อนว่าหลุดแนวนี้หรือเปล่านะอ่ะเนี่ยยังไม่หลุดโลเห็นไหมคะ 4.16 เป็นแนวรับที่เวลามาโดนจะเด้งหลายๆจุดเลยนี่ตรงนี้ก็เด้งตรงนี้ก็เด้งทิ้งไส้นะคะเพราะฉะนั้นเพิร์ลว่าเราสามารถมองตรงนี้เป็นแนวรับแนว stop loss ได้เลยค่ะทีนี้อาจจะต้องซูมเอานิดนึงเขียนไว้ให้ก่อนนะ4.16
เผื่อมีแนวอื่นที่เราไม่เห็นเพราะว่าเราสูงใกล้กันไปโอ้อ่ะดูตั้งแต่โซนนี้แล้วกันนะที่เขาทำราคาขึ้นมาล่าสุดใช่ไหมโอเคเรามี 4.16 ถ้ามองคลื่นตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพักแล้วก็ทะลุอ่ะพักลงมาเนี่ยอันนี้หลุดจริงๆหลุดไฮโลนี้นะแต่ว่าไม่หลุด 4.16 นะคะคือจะบอกว่าใกล้ stop loss มากมากแต่ถ้าใครคิดว่าหวัดเสียวกันไปหรือว่าเกิดวันจันทร์เขาเปิดต่ำลงมานะแนวถัดไปก็คือแนวนี้ 4.02 อ่ะประมาณ4บาทแล้วกันเนาะเลขกลมๆเลข4เป็นเลขที่เขียนยากมากเลยก็ค่อยดูแผนวันจันทร์อีกทีนึงว่าจะเปิดเตี้ยลงมาไหมหรือจะเปิดแนวเดิมแล้วขึ้นไปนะคะโอเคมาถึงตัวสุดท้ายอันนี้แบบแตกต่างจากพวกมากๆไม่เหมือนใครเลยตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าทรงเขาสวยเราก็เลยคัดมานะคะเจมาร์ทคือเป็นขาขึ้นมาแหละยาวๆมาตึ๊บ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 แล้วก็มีการเสียทรงตรงเนี้ยอ่ะหลุดโลเนี่ยแหละแนวที่ตีไว้เนาะ 47.75 นะคะมาหลุดโลตรงนี้หลุดปื๊ดลงมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าโลต่ำสุดอยู่แบบ 42.75 นั่นแหละพอมาถึงตรงนี้นะคะก็เด้งปื๊ด3วันต่อกันแล้วเป็นแท่งเขียวเลยจริงๆมันยังไม่เป็นคลื่นนะต้องบอกว่าเนี่ยมันยังเป็นขาเด้งปื๊บขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ที่น่าสนใจคือมาปิดตรงต้านพอดีอ่ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะกระโดดขึ้นไปเลยไหมอะไรเงี้ยกระโดดขึ้นไปโซนเนี่ย50กว่าเลยไหมเพราะว่าเนี่ยสังเกตว่าในอดีตนะคะเวลาเขาทำแท่งเขียวมันก็จะแบบต่อกันหลายๆวันเนาะเพราะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเดย์เทรดนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างค่อยๆไปเนาะแต่ว่าเหมาะในทำเฟรมเดย์ค่ะทีนี้ถ้ากลับมามองตรงนี้มันคือการปิดจ่อแนวต้านนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดข้ามแนวต้านขึ้นไปเลยค่ะหรือว่าถ้าเขายังไม่ไปกว่าจะแบบพักตัวรอสตอรี่รอข่าวอะไรก่อนถ้าใครชอบใครสนใจก็ลองวางแผนดูนะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่เดย์เทรดเนาะแอบลืมพาดูทำเฟรมย่อยก็นี่ตรงเนี้ยหลังจากที่ไปทำโล 42.5 นะคะวันต่อมาก็คือเปิดแก็บขึ้นมาเลยจากนั้นแบบโอ้โหสวยอะเนี่ยขึ้นพักทะลุพักอ่ะไปเทส48ที่ไม่ผ่านก็ลงมาเก็บว่ายกโลขึ้นเรื่อยๆยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยทำเฟรมย่อยก็สวยเหมือนกันโอเคครบแล้วค่ะ5ตัวเอ้ยไม่ใช่4ตัวรอบนี้คัดมาได้แค่4จริงๆเพราะว่าที่เหลือไม่ถูกใจดูแล้วแบบอย่าเลย ยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆไปทำกันบ้านกันต่อนะคะเผิดไม่ได้มีเจตนาในการชี้แนะชี้นำหุ้นแต่อย่างใดค่ะใครดูแล้วมีความเห็นยังไงก็คุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณสำหรับคลิปที่แล้วนะแบบมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยอ่านทุกอันเลยนะคะก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเดี๋ยวจะคอยช่วยทำกันบ้านคัดหุ้นมาให้เพื่อนๆต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Money Hero ของเราก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆมันจะได้ขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าใครอยากติดตามเพิร์ทนะก็ดูได้ใน playlist เมาใหม่เจออะไรนะเดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บพอเข้ามาที่ channel ใช่ไหมแล้วก็มาที่ playlist นะคะเลื่อนลงมาจะเห็นนี่ไงรายการเรานี่อันนี้ playlist ของเรานะก็ไปดูกันได้นะคะนอกจากการคัดหุ้นในสุดสัปดาห์แล้วก็จะมีการคอยอัปเดตข่าวด้วยนะหรือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญต่างๆนะคะก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะ
ส่วนถ้าข่าวไหนข่าวด่วนข่าวสั้นก็จะอัปเดตในช็อตค่ะและสำหรับวันนี้เพิร์ทลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย